สนุนโดยรู้ใจ.com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะ Daily C3 ข่าว IT มาเสิร์ฟคุณอีกแล้วนะคะในวันนี้ไปติดตามข่าวสั้นทันโลกเทคโนโลยีกันก่อนเลยค่ะคนกรุงเทพเฮ Grab Bike แอปเรียกวินมอเตอร์ไซค์ถูกกฎหมายเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วเพิ่มความสะดวกในการเรียกรถมารับถึงที่ลายหนุนวาดสติกเกอร์ไทยให้กลายเป็นอาชีพได้พร้อมช่วยผลักดันให้นำสิ่งที่วาดมาต่อยอดเป็นสินค้าขายจริงพร้อมช่วยทำการตลาดให้ด้วยFacebook บุกตลาดเกมบนมือถือปล่อย Instant Game ให้เล่นกับเพื่อนผ่าน Messenger Microsoft เปิดตัว Surface Laptop รองรับโปรแกรมจาก Microsoft Store คล้าย Chrome OS แต่อัปเกรดเป็น Windows 10ได้เตือนภัยผู้ใช้ iPhone เสียบพัดลมติดมือถือเสียงเครื่องพังควรเลี่ยงไปติดกับ Power Bank แทน Echo Ring แหวนสารพัดประโยชน์เป็นทั้งล่ามแปลภาษารองรับให้เราสั่งงานด้วยเสียงแถมส่งพิกัดให้เพื่อนเวลามีเหตุฉุกเฉินได้วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดมาติดตามสกู๊ปพิเศษในการรีวิวแอปพลิเคชันที่ช่วยอัดเสียงสนทนาให้คุณได้ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตจากทางบ้านเลยค่ะใครมีคำถามถามกันเข้ามาใน LINE @lowtech lowtech ในวันนี้เพื่อ high tech ในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ